เวลา10นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคม2562นายชัยรัตน์ยอดพรหมฉายาก็คือปู่มหามุนีคนดังในโลกโซเชียลได้นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวแจ้งความแก่แอดมินเพจตามล่าหาความจริงของมุนีกอลัมจอมหลอกลวงและพรรคพวกข้อความที่แจ้งก็คือข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและข้อความอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์โดยฉายาปู่มหามุนีผู้นี้ก็กล่าวว่าตนเองเป็นคนชอบไลฟ์สดทาง Facebook แบบถึงพริกถึงขิงต่อมาถูกหญิงสาวที่อ้างเป็นนักข่าวและพรรคพวกโจมตีทาง Facebook และโลกโซเชียลซึ่งตนเองก็ได้ให้อภัยมาหลายครั้งแต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวก็ในเมื่อไม่ยอมหยุดได้มีการแจ้งความตนเองเมื่อประมาณ28กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงตนเองจึงต้องออกมาแจ้งความเอาผิดรวมถึงโพสต์ด่าแชร์ตนเองใน Facebook อย่างต่อเนื่องวันนี้แจ้งความกับผู้ใช้ Facebook หลายคนที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มพรรคพวกอันเดียวกันตนเองก็ขอให้เป็นดุลพินิจของกระบวนการกฎหมายว่าฝ่ายใดจะถูกหรือจะผิดถ้าตนเองเป็นฝ่ายผิดก็พร้อมยอมรับโดยผู้ที่ได้รับฉายาว่าปู่มหามุนีก็กล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นการแจ้งความที่สน.คันนายาวแล้วตนก็จะนำหลักฐานไปร้องแก่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวมาวันนี้ก็คือนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบไลฟ์สดแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยจะไลฟ์สดแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์ก็จะมีคำพูดที่หยาบคายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยกลายเป็นมีบุคคลบางกลุ่มนะครับเราต้องบอกผู้ไปว่าเป็นบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ชอบก็เลยกันแกล้งนะครับโดยการยุยงนะครับในสังคมโลกออนไลน์ให้มาโจมตีปู่มหามุนีแต่ทีนี้ก็นะครับมันก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ไม่ว่ากันนะครับเขาไม่ชอบคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับแต่ก็อยากจะบอกกับคนที่ไม่ชอบว่าผมไม่ได้เคยทำให้นะครับทุกท่านเดือดร้อนและผมก็สร้างความบันเทิงอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็มาทำตามหน้าที่นะครับผิดถูกให้กฎหมายนะครับหรืออาญาแผ่นดินเป็นคนตัดสินนะครับก็ฝากไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่นะครับช่วยเหลือนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับกับครอบครัวปู่มหามุนีครับ